สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับเช้านี้จะมาอัปเดตเหตุการณ์ไทม์ไลน์นิดนึงหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยคงจะไม่ต้องย้ำกันแล้วว่ามีการปรับฐานอย่างรุนแรงบนตลาดคริปโตเคอเรนซีเพื่อนใหม่พี่ใหม่น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการคุณไม่ใช่มือใหม่แล้วนะครับคุณผ่านอะไรมาเยอะภายในระยะเวลาเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับให้ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นมือสมัครเล่นกึ่งมืออาชีพเลยก็ว่าได้นะใครที่ติดดอยอยู่ใครที่ถือเหรียญอะไรอยู่และยังไม่ได้ขายนะครับอย่าเครียดตอนนี้กำลังจะไปทำงานกำลังจะไปเรียนหนังสือเนี่ยเอาเรื่องนั้นออกเลยตั้งใจขับรถตั้งใจทำกิจวัตรประจำวันให้ดีนี่ไม่ใช่วันสุดท้ายในโลกแห่งการลงทุนคริปโตเคอเรนซีหรือเป็นอะไรที่หมอมาบอกว่าเราเหลืออีก6เดือนมันไม่ใช่นะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นต้องสู้ไปด้วยกันนะครับเอาล่ะเสียงบนตลาดณตอนนี้นักสืบ Reddit นักสืบ Twitter นักสืบโซเชียลต่างๆพูดไปในทางเดียวกันว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นการรวมมือกันระหว่างนักลงทุนรายใหญ่สื่อใหญ่ๆเพื่อที่อะไรทุบราคาเหรียญและเข้าไปช้อนอย่างที่เราเห็น Bitcoin ลงไปถึง 30,000 US ดอลลาร์และเกิดอะไรขึ้นนักลงทุนรายใหญ่เข้ามาช้อนรายย่อยอย่างเราเนี่ยกระสุนหมดแล้วเงินหมดแล้วนะครับหลังจากที่คุณอีลอนมัสก์ทำประตูที่1ไปนะครับเหตุการณ์ที่ว่าบิตคอยมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของพลังงานถ่านหินเทสลาขอระงับการชำระซื้อรถด้วยบิตคอยอันนั้นทำประตูที่1ไปนะครับและเรื่องของจีนเข้ามานะครับเรื่องของจีนเข้ามาปุ๊บข่าวเก่ามาเล่าใหม่อย่างที่ผมเรียนนะเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์เข้ามาทันทีเลยตอนที่ข่าวจีนออกมาพี่ข่าวจีนเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆครับเหตุผลที่บางทีผมเห็นคอมเมนต์แล้วผมไม่เอาข่าวนั้นมาทำทันทีเนี่ยเพราะผมมีความไม่แน่นอนกับข่าวนั้นหรือผมมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่าผมจะเชื่อในเรื่องของสื่อต่างๆเหล่านั้นได้ 100% นะครับข่าวจีนอย่างที่ผมเรียนเป็นข่าวเก่าและวันนี้มีหลายๆสื่อออกมาพูดว่าอะไรพูดว่าจริงๆแล้วมันเป็นข่าวเก่าแต่ว่าสถาบันการเงินของจีนเขาออกมากำชับออกมาเตือนประชาชนของเขาว่าระวังในเรื่องของการลงทุนบนตลาดคริปโตเคอเรนซีนะมันมีความเสี่ยงเพื่อนๆว่าบังเอิญไหมนะครับคือสถาบันการเงินของจีนเอากฎหมายเก่ามาเล่าใหม่หลังจากที่เหตุการณ์คุณอีลอนมัสก์มันก็ทำให้ตลาดมันแย่ลงไปแล้วเนี่ยนะครับสื่อใหญ่ๆออกมาพูดโดยที่ไม่เขียนเลยว่านั่นคือข่าวเก่าเขาพูดแต่ว่าจีนห้ามซื้อบิตคอยนะครับซึ่งผมเรียนให้เพื่อนๆทราบในวิดีโอที่แล้วนะจีนเนี่ยกฎเดิมห้ามซื้อห้ามขายห้ามใช้ซื้อของถือได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้ว4ปีที่แล้วไม่ต่างกับรัฐธรรมนูญปี2501เอามาอ่านในปี2564ไม่ต่างกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะต้องระวังให้ดีมีข่าวปลอมมาเยอะมีข่าวที่ทำให้เราเกิดเฟิร์สนะครับเกิดความไม่แน่นอนความกังวลนะครับนักลงทุนรายย่อยมืออ่อนรีบขายเพราะกลัวขาดทุนเพื่อนๆคอยดูนะวัน2วันเนี้ยหรืออาทิตย์เนี้ยจะมีข่าวดีเข้ามาเยอะมากเลยผมขอทำนายนะจะมีข่าวดีเข้ามาเยอะมากๆเกี่ยวกับบิตคอยน์และเกี่ยวกับเรื่องเหรียญต่างๆไม่ว่าตลาดจะลงไปอีกหรือว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือไซด์เวย์นะจะมีข่าวดีอันนี้ทฤษฎีจากผมนะซึ่งเพื่อนๆที่ติดตามผมมาจะรู้ว่าน้อยครั้งมากๆที่ผมจะกล้าพูดด้วยความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมจะพยายามวางตัวเป็นกลางแต่วันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดีออกมาเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอน2016 2017 2018มันเป็นอย่างเงี้ยข่าวไม่ดีข่าวไม่ดีข่าวไม่ดีนักลงทุนรายย่อยขายรายใหญ่ซื้อและโปรโมทเหรียญเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูวันนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฝุ่นมันหายตลบแล้วนะครับคุณแคธี่วูด CEO จากบริษัท ARK Invest เธอออกมาให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่าเธอยังมีความมั่นใจว่า Bitcoin จะไปถึง 500,000 US ดอลลาร์เธอไม่ได้บอกนะในเรื่องของไทม์ไลน์แต่เธอบอกเธอยังมีความมั่นใจในพื้นฐานของบิตคอยน์เหมือนเดิมและเช่นกันนักวิเคราะห์ใหญ่ๆออกมาพูดว่าก็ยังเห็นว่าบิตคอยน์มันจะไปแตะ100,000เหรียญอย่างที่เราเคยอ่านกันมาเป็นเดือนๆเนี่ย
ภายในปีนี้บิตคอยน์จะไปแสนเหรียญบางคนบอกว่าถ้าช้าหน่อยก็อาจจะต้นปีหน้าแต่ก็ยังเห็นบิตคอยน์แสนเหรียญอยู่นะครับมันเป็นไซเคิลเดิมเลยเพื่อนๆที่ผมเคยเจอมาที่คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอาจจะไม่เคยเจอแต่คนเก่าเนี่ยจะมองวิดีโอผมมองหน้าผมในวิดีโอเนี่ยคงจะรู้แหละเออจำได้นะข่าวไม่ดีทุบซื้อดันโปรโมทผมไม่ได้ว่าใครโปรโมทนะในกรณีนี้แต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบผมเคยเห็นนะเพื่อนๆผมเคยเห็นนะครับคุณอีลอนมัสออกมาทวีตหลังจากที่ตลาดมันคราชนะครับเพื่อนๆจำได้ไหมอ่ะตอนแรกเลยคุณอีลอนมัสบอกว่าบิตคอยมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเสร็จปุ๊บ2วันให้หลังนะครับแกบอกว่าอะไรมีข่าวลือว่าอะไรเพื่อนๆจำได้ไหมหลายๆคนคอมเมนต์มาในช่องผมพี่เทสลาจะขายบิตคอยเทสลาจะขายบิตคอยสรุปคุณอีลอนมัสออกมาบอกว่าไม่ได้ขายนะไม่ได้คิดจะขายนะครับนั่นก็คือข่าวปลอมแล้วนะเสร็จวันนี้นะครับล่าสุดเนี้ยคุณอีลอนมัสออกมาบอกว่า Tesla has diamond hands Tesla มีมือเพชรนะครับมือใหม่มือเพชรก็คือคนที่ไม่ขายอ่ะคือใจแข็งอ่ะไม่ขายอ่ะ Tesla has diamond hands นะครับเขาออกมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยคือหลายคนอารมณ์เสียนะหลายคนอารมณ์เสียเนี่ยมีคนรีทวีตบอกว่า you made me lose all my life savings Elon นะคุณอีลอนคุณทำให้ผมเสียตังค์ที่ผมเก็บมาตลอดชีวิตหมดเลยอีกคนหนึ่งทวีตบอกว่า you're the most hated person in the world right now คุณเป็นคนที่มีคนเกลียดที่สุดมากที่สุดในโลกนะครับ all my friends myself included went from diehard Elon Tesla SpaceX Neuralink fans to hating you from deep within our soulsผมเนี่ยและเพื่อนผมเนี่ยจากที่เคยเป็น FC ของ Elon FC ของ Tesla FC ของ SpaceX FC ของ Neuralink เนี่ยตอนนี้เกลียดคุณด้วยจิตวิญญาณเพื่อนๆครับที่ผมมาอ่านเนี่ยผมไม่ได้ชักจูงให้ใครเกลียดใครนะไม่ใช่นะผมยังยืนกรานเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะต้องเดินสายกลางนี่คือเสียงบนตลาดชาตินี้ผมคงไม่ได้มีโอกาสนั่งทานข้าวกับคุณ Elon Musk อยู่แล้วนะครับคือเสียงบนตลาดเหล่านี้คือความไม่แน่นอนคือข่าวไม่แน่นอนข่าวที่ว่า Tesla จะขายนะครับเพื่อนๆสังเกตมั้ยเอ๊ะ Tesla จะขาย Bitcoin แล้วมันเป็นข่าวที่น่าเชื่อเพราะเขาเพิ่งมาประกาศว่าเขาไม่รับ Bitcoin ในการชำระ Tesla นะครับไอ้ข่าวเหล่านี้มันถูกผลักดันด้วยใครเพื่อนๆมันถูกผลักดันด้วยเงินจำนวนใหญ่ๆเงินจำนวนเยอะๆหรือแม้กระทั่งช่องที่ถูกซื้อสื่อที่ถูกซื้อนี่คือเรื่องจริงนะครับนี่ไม่ใช่ข่าวลือนะเพื่อนๆนี่ไม่ใช่อะไรที่แบบในนิยายนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเพียงแต่ในยุคนี้มันอาจจะไม่เหมือนในยุค2017นะครับที่คือยุคนี้เรามีอะไรมี TikTok มี Facebook Group มีอะไรมันมีอะไรมากมายมีแพลตฟอร์มมันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆทำให้นักสืบต่างๆทำงานได้เห็นภาพและเห็นไทม์ไลน์ได้ละเอียดมากแล้วก็ออกมากระจายกันว่าเฮ้ยสังเกตมั้ยตอนนี้ไทม์ไลน์มันไม่บังเอิญแล้วนะตอนนี้นะครับนี่เป็นช่วงที่ exchange ต่างๆล่มเพียบเลยเพื่อนๆ exchange ล่มเพียบเลยเพราะอะไรเพราะมีคนเข้าไปเทรดเยอะมาก KYC ตอนนี้คนยืนยันตัวเองเยอะมากแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะเราจะมีธนาคารไหนก็ตามเนี่ยนะครับทั่วโลกไม่ใช่แค่คือทั่วโลกเลยเนี่ยทั้งฝรั่งทั้งแขกทั้งอะไรเนี่ยนะครับทุกคนโอนเงินเข้าไปใน exchangeเพื่อที่จะเปิดธนาคารสถาบันการเงินใหญ่ๆเขาเห็นความเคลื่อนไหวนะว่าเรากำลังโอนเงินเข้าไปใน exchange เขาเห็นความเคลื่อนไหวว่ามีมือใหม่เข้าไปเยอะเขารู้ในเรื่องของจิตวิทยาว่ามือใหม่เนี่ยรับไม่ได้เวลาราคามันถูกดั้มลงมาแล้วเพื่อนๆเข้าใจไหมไอ้เวลาดั้มราคาเนี่ยนะมันเหมือนหนังเก่าเล่าใหม่นะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะลงจนเราแบบเรายอมถือได้เราทนได้เราเข้มแข็งพอจนถึงจุดนึงเราแบบเฮ้ยโอ้โหเรานึกไป108ละนะเงินเก็บที่เรามีค่าใช้จ่ายอะไรคนนี้เป็นเงินร้อนปุ๊บขายพอขายปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันขึ้นมาทันทีมันไม่บังเอิญนะเพื่อนๆทุกอย่างเนี่ยมันมีการคำนวณด้วยนักคณิตศาสตร์คนที่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนที่เอามวยหุ้นมาต่อยในมวยคริปโตเนี่ยเขารู้ว่าจุดไหนคือจุดที่แบบทะลักจุดอ่อนของเราอะนะครับ
ถ้าเข้าไปอ่านใน Twitter นะบางคนขาดทุนเป็นล้านบางคนขาดทุนเป็นแสนดอลลาร์นะเพื่อนๆบางคนแบบขายทุกอย่างลงทุนไปคือเอาล่ะชั่วโมงนี้เราไม่ต้องไม่ใช่เวลาที่มาพูดว่าเอ้ยเงินร้อนจะเข้ามายุ่งอะไรเงี้ยผมเข้าใจทุกคนนะทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนก็อยากมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับเราเป็นมนุษย์อ่ะเราไม่ใช่พระนะฮะแต่ผ่านไปตรงเนี้ยนะครับเราก็จะต้องปรับแผนปรับพัฒนาการลงทุนของเราใหม่นะนั่นแหละเพื่อนๆ นะจะให้เพื่อนๆรู้ว่าไอการร่วมมือกันเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงข่าวปลอมต่างๆที่มันลอยออกมาที่มันเข้าหูเราแปลเป็นภาษาไทยมาให้เราได้ยินกันเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะต้องกาดไม่ตกเลยในเรื่องของข่าวต่างๆที่เอามานำเสนอเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าและเช่นกันเพื่อนๆก็ต้องกาดไม่ตกไม่ว่าจะฟังจากปากผมก็ตามกาดห้ามตกนะครับอาจจะเป็นข่าวไม่จริงก็ได้นะที่มันแบบดูเหมือนจริงมากๆอ่ะเพื่อนๆมาในเรื่องของเฟดนิดนึงนะครับเพื่อนๆหลายคนถามว่าเอ๊ะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าหลายคนมีรอข่าวนี้นะครับก็ถ้าจะอธิบายคร่าวๆแบบบรรทัดเดียวนะดูเหมือนกับว่าเขายังลังเลอยู่นะครับนักวิเคราะห์หลายทฤษฎีก็บอกสุดท้ายก็น่าจะขึ้นสุดท้ายก็น่าจะขึ้นแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับคือเขาพูดทำนองว่าเมื่อเดือนที่แล้วเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าเงินเฟ้อน่าจะเป็นชั่วคราว temporary นะครับแต่วันนี้นะครับใน press release ของ Fed เนี่ยนะครับออกมาบอกว่า Fed คำนึงถึงในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ถ้าเกิดเงินมันเฟ้อมากๆเราก็มีวิธีที่จะต่อสู้กับมันถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือก็คงขึ้นนะแต่เขาไม่บอกว่าวันไหนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันเซนซิทีฟมากมันพูดมาทีเนี่ยมันมีผลต่อตลาดแบบโหรุนแรงมากๆเลยนะครับก็นั่นคือความไม่แน่นอนบนตลาดที่มันส่งผลเป็นโดมิโนเอฟเฟคทั้งในตลาดหุ้นทั้งในตลาดไอ้คริปโตเนี่ยนะครับขออธิบายนิดนึงมือใหม่จะได้ตามทันนะครับคือในเรื่องของดอกเบี้ยนะเพื่อนๆหลังจากที่มันมีแพนเดมิกเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ Federal Reserve เนี่ยก็พยายามจะลดดอกเบี้ยเพื่อที่จะช่วยกับพ่อค้าคนกลางบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยนะพอดอกเบี้ยมันถูกเนี่ยคนก็เอามากู้ไม่ว่ากู้จะไปปล่อยต่อหรือกู้มาลงทุนทั้งในคริปโตทั้งในหุ้นเนี่ยนะครับแต่ทีนี้การที่ปล่อยให้ดอกเบี้ยมันต่ำนานๆเนี่ยนะครับมันกู้เงินมาใช้พิมพ์เงินมาใช้เยอะเนี่ยเงินเฟ้อมันก็เกิดขึ้นและสิ่งที่จะมาต่อสู้กับเงินเฟ้อก็คือการเพิ่มดอกเบี้ยนะครับเนี่ยหลายคนก็ถึงนอนตัวเก่งว่าเอ้ยมันจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้สัญญาณที่ส่งมาก็ลักษณะเนี้ยว่าถ้ามันขึ้นเราก็มีวิธีดีลกับมันนะครับซึ่งทำให้นักลงทุนหลายคนก็แบบว่าเฮ้ยถ้าขึ้นก็ขึ้นมาเลยก็ได้รู้นะครับเพราะว่าคือเข้าใจละคนลงทุนเนี่ยสิ่งที่กลัวที่สุดคือสิ่งที่มันเขาเรียก uncertainty นะครับสิ่งที่มันไม่แน่นอนนะครับและยิ่งในวงการคริปโตของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่แน่นอนเยอะมากๆเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับอย่างหุ้นเนี่ยคุณเทรดหุ้นปีนึงเนี่ยคุณอาจจะเข้าใจนะคุณดูPE คุณดู financial statement คุณดูอะไรเนี่ยคุณจะพอเข้าใจว่าหุ้นตัวนี้มันควรจะราคากี่บาทนะแต่ในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยปัญหาอันดับต้นๆของเราเลยคือเราหา valuation ของเหรียญตัวนั้นไม่ได้เหรียญนั้นๆไม่ได้มันไม่มีสมการไหนที่จะมาคำนวณให้เรารู้ว่า ADA มันควรจะกี่บาท Chainlink มันควรจะกี่บาท Bitcoin มันจะกี่บาทหรือ Dogecoin มันควรจะกี่บาทเพราะฉะนั้นหลายๆราคาที่เราดันกันเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการ speculation การเก็งกำไรด้วยเกือบจะเชิงหลับตาเดาเลยแหละก็ว่าได้เพื่อนๆพูดเป็นสาวชาวบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนเกิดขึ้นบนตลาดหุ้นความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในเรื่องของดอกเบี้ยทำให้ตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเราอาจจะเห็นการปรับฐานอีกก็ได้นะเพื่อนๆเพราะนั้นทำใจดีๆไว้นะเตรียมตัวเตรียมพร้อมอาจจะมีข่าวดีแล้วตลาดก็ยังลงหรืออาจจะมีข่าวดีแล้วตลาดขึ้นแป๊บเดียวก็ได้นะฮะตอนนี้มันมีอะไรที่ไม่แน่นอนนะมันสิ่งที่ผมบอกได้ก็คืออย่างที่ผมเรียนนะมันเป็นไซเคิลเดิมก็คือทุบๆๆโยนข่าวไม่ดีมาทุบปุ๊บซื้อปุ๊บโปรโมทอันเนี้ยผมว่าจะเห็นเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวมีข่าวดีๆขึ้นมาเยอะเดี๋ยวจะมีนักวิเคราะห์มาเอ้ย Bitcoin ทุกอย่างพื้นฐานทุกอย่างดีหมดนะก็เอาล่ะเพื่อนๆนะขออภัยนะครับคือมันมีเรื่องในหัวผมเยอะมากๆแล้วความที่ผมไม่ใช่อาจารย์หรือนักพูดเนี่ยผมอาจจะเรียบเรียงได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ที่จะมาวางบนโต๊ะเนี่ยให้เพื่อนๆเห็นนะครับก็แต่อยากให้รู้ไว้ว่ามันมีการรวมมือกันนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนรายย่อยอย่างเราก็ต้องแข็งเราก็ต้องสู้เราก็ต้องอดทนนะครับ
คนที่ถือเหรียญที่มันอยู่เป็นท็อปมาร์เก็ตแคปอยู่บนท็อป10ท็อป20เนี่ยก็ต้องอดทนผมเชื่อว่าถ้าคุณถือเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานานหรือช้าหรือเร็วหรือยังไงเนี่ยอดทนอย่ายอมในเมื่อคุณกล้าเข้ามาก้าวเข้ามาในวงการนี้แล้วเนี่ยต้องชนะให้ได้อย่ากลับไปมือเปล่านะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนไปทำงานเช้านี้ขับรถระวังนะครับตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนนะครับเรื่องการลงทุนนี่อีกเรื่องนึงแยกมันแยกหัวมันไปนะครับใครที่มีกิจวัตรอย่างอื่นก็ทำอะไรที่มันเบาสมองนะครับอย่าไปเครียดมากห้ามเครียดเด็ดขาดนะครับดูแลสุขภาพให้ดีกาดอย่าตกนะครับดูต่อไปครับผม